วัสดีค่ะแม่บ้านยิงโจ้ค่ะมาสตรอเบอรี่พิกกิ้งแบบไม่ได้นัดหมายตั้งใจค่ะพอดีน้องสาวแวะมาแล้วโดนลากออกมาทั้งพ่อบ้านมันเป็นไม่ใช่มันจะไปปลายซีซั่นมันแล้วอะค่ะมันก็จะลูกไม่ค่อยสวยแล้วก็มาแล้วก็มาเก็บหน่อยแล้วกันอันนี้อยู่ใกล้บ้านค่ะขับรถมาแค่12นาทีเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะยังมีเหลือลูกสวยๆอยู่ไหมแต่ก็เห็นแดงเต็มหมดแล้วค่ะฮ้อนปันนี่แล้วยังสิมาหามอีดอินเดอะแพทอีกมาให้ก็ดีแล้วเบิ่งขันเฮาบ่ผ่อนบ่มีคนมาสิได้ไถถิ่งเลยเด้อนี่closer ด้วยค่ะWhat kind of mushroom is you think it's edible you think edible or not โอ้ดอกเบ้อเลย no idea เฮ็ดหญ้าเฮ็ดอีหยังบ่เห็นแล้วมั้งเล็กหน่อยญี่ปุ่นบ่คะงามอยู่เด้อเหลือกันว่ามันบ่ปิดฝาเลยมันไปซั่นเลยมันบ่เขาไม่ปิดฝาบ่ได้แล้วกันอุ้ยเขาบอกว่าต้องปิดฟ้าได้บ่บ่รู้แล้วคุณแม่กับแกนี่ถ้าจะปิดฟ้าอ๋อบ่ปิดแม่มแล้วไปกันเลยใส่ได้หลายปานใดก็ใส่เลยล่ะแม่ๆๆพี่อู้เจอแล้วค่ะแดงอู้นี่ Darling don't pick too soft Darling อ๋อลูกมันก็ยังสวยอยู่ค่ะนี่สวยอยู่ดูนี่สวยอยู่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะนี่สวยอยู่ดาริงลูกมาเก็บสตรอเบอรี่แบบฉุกเฉินอุ้ยสวยอยู่ค่ะสวยยังสวยเยอะๆอยู่แต่แม่บ้านจะเลือกเอาโอ้สวยอยู่ได้อยู่นู่นเข้าบ้านค่ะโอ้ลองนี่ก็งามไกลต้องเบิ่งไกลๆมันงามอยู่โอ้แม่บ้านไม่ได้ใส่เสื้ออะไรมาคุมมันจะคันไหมเนาะแม่บ้านยิ่งเป็นคนแพ้ง่ายๆอยู่เสียวคันค่ะเสียวคันไม่ใช่อะไรนะโอ้ยมันสุกมันฉ่ำเขาไม่มาเก็บค่ะมันฉ่ำบางลูกมันก็เน่านี่อย่างนี้มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่เป็นลูกมันสวยเดี๋ยวยังไม่เอาไปเดินดูก่อนเขาบอกห้ามกินจะเหลือเลยโอ้แม่บ้านปวดหัวนะปวดหัวเอาแล้วจะมาเดินตามตูดพ่อบ้านทำไมนี่ไปร่องใหม่ค่ะดูค่ะดูไปร่องใหม่ดีกว่าพ่อบ้านเดินแล้วร่องนี้ข้ามอุ้ยอันนี้สวยค่ะดูอันนี้สวยดูแดงโอ้ยมาเก็บสตรอเบอรี่เที่ยงวันแดดเปรี้ยงหัวแตกแน่ๆค่ะงามอยู่แต่ไม่เด็ดจะเลือกเอาที่งามที่สุดออกจากนี่ไปว่าจะไปตกปลาอยู่นะคะนี่พ่อบ้านไม่อยากมาโดนแม่บ้านลากออกมา
แต่แกโอเคถ้าอยากไปก็จะพาไปประมาณนะคะโอ้ไม่ได้ค่ะลูกนี้ลูกนี้เน่าขอโทษนะคะโอ้ยมันสุกแล้วไม่มีคนมาเก็บมันเน่าค่ะเขาก็ไม่เก็บโอ้ยมันเน่าโอ้ยเน่าค่ะโอ้ยเน่าลูกสวยเน่าหมดเลยเน่าค่ะเน่ามึงลูกก็เน่าส่วนมากเขาไม่มาเก็บแล้วนี่เขาปล่อยให้คนมาเก็บแล้วเขาก็ไม่มาตามเก็บแล้วอุ้ยลูกไหนคนไม่เก็บก็เน่าไปค่ะนี่สุกสุกช้ำช้ำโอ้ยปวดหัวบอกพ่อบ้านไม่ได้ว่าปวดหัวแกจะแบบแกจะด่าแม่บ้านเพราะว่าแกไม่อยากให้แม่บ้านมาแกบอกว่าที่ไปทะเลมาตุ่มขึ้นเกาก็ยังไม่หายคันเลยเมื่อวานต้องไปหาหมอไปซื้อยามาอีกซื้อยามาทาค่ะยังไม่ได้แจ้งข่าวเพื่อนๆเลยว่าแม่บ้านเป็นอะไรเมื่อวานแต่ว่าเอาไว้ให้สติสตังครบถ้วนบริบูรณ์ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะมันก็มีแต่มันไม่เยอะแล้วเนาะมันปลายฤดูปลายซีซั่นแล้วค่ะอันนี้สวยเอาเนี่ยโอ้ไม่ได้ถ้าฉ่ำมากมันจะเน่าไอ้ฝั่งที่มันแตกอ่ะมันร้อนนะคะอุ้ยมีนอนด้วยมันจะไอ้ที่แตะพลาสติกมันร้อนใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเน่าอุ้ยน่าเสียดายเขาน่าจะมาเก็บนะมันยังพอได้อยู่นี่เขาปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งเลยเสียดายนี่ค่ะบรรยากาศนู่นเรามาเก็บอยู่คนเดียวทำไมเราไม่ไปกับเพื่อนฝูงเราพูดอยู่คนเดียวไปดีกว่าค่ะเนี่ยตามพ่อบ้านไปฝั่งนู้นดีกว่าโอ้ยมันแตะไอ้พลาสติกมันร้อนค่ะโอ้ยเดินตกต่ำตกสูงมันสุกมันฉ่ำเกินค่ะฉ่ำเกินแล้วมันก็เน่าค่ะไม่ได No, at the moment.
busted. Busted. น่าเสียดายค่ะมันร้อนพอมันสุกแล้วมันโดนพลาสติกอะค่ะพอร้อนโดนพลาสติกแล้วเขาก็เสียไปด้านนึงค่ะนี่อย่างเงี้ยเป็นรอยค่ะนี่แต่ว่าหวานมากๆเลยค่ะแม่บ้านไม่เข้าใจว่าทำไมมันหวานอย่างเงี้ยมันร้อนมันมีผลกับความหวานหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะนี่รูปนี้น่าจะโอเคสวยมาแม่บ้านไม่เคยมาตรงนี้นะคะปกติแม่บ้านไปนู่นชันชายโคตรไกลตรงเนี้ยก็ดีค่ะอยู่ใกล้บ้านเสียค่ากล่อง500กรัมเนี่ยค่ะ7เหรียญแล้วเขาก็จะให้กล่องนี้มากล่องนึงก็คือจ่ายแล้วก็เก็บให้เต็มกล่องนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เยอะก็ต้องเอา2กล่องแต่มันก็เนาะเก็บจากแพ็คมันก็จะแพงกว่าซื้อที่ช็อปเพราะว่าเรามาเลือกเองเก็บเองอุ้ยอันนี้เน่าขออภัยเน่าค่ะเน่าร้อนนะคะนี่ไม่ใช่ไม่ร้อนมาทำเป็นกินลมชมวิวอยู่นี่ร้อนสุดๆนะคะนี่แม่บ้านจะเลือกรูปที่สมบูรณ์ที่สุดแม่บ้านจะไม่เกี่ยงว่าลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเพราะว่าบางทีลูกเล็กก็อร่อยนี่มันคนละพันกันนะเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยสุกอ่ะแต่ไม่สวยอ่ะสุกจะเน่าอ่ะเนี่ยโอ้ย ร้อนค่ะเอาไปทำแจมคงอร่อยค่ะนี่เพราะว่ามันฉ่ำเนาะอันนี้มันไม่หวานนะคะถ้ามันสุกไม่เต็มที่เนาะมันก็จะไม่หวานนี่ค่ะฉ่ำๆฉ่ำๆดำๆจัดเรียงให้ดูเรียบร้อยน่ารับประทานก่อนค่ะจะได้ใส่ได้เยอะๆด้วยแพงนะคะนี่ซื้อที่ช็อปถูกกว่านี้เยอะโอเคไหมอุ้ยนี่โอไหมคะก็โออยู่ร้อนค่ะร้อนแม่บ้านจะสุกแล้วนี่เน่าค่ะเน่าอันนี้ก็จะเน่าแล้วเนี่ยเน่าจริงๆเอ้ยเนาะเสียดายโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยไม่ได้ค่ะ
าค่ะอันนี้ก็เน่าเพราะว่ามันโดนพลาสติกค่ะโอ้สตรอเบอรี่หน้าร้อนจริงๆมันก็ยังไม่ร้อนหรอกค่ะแต่ก็จวนแล้วอากาศมันร้อนเฉยๆนี่ค่ะไม่ค่อยงามแต่ก็เอามันร้อนจะได้ไปพ่อบ้านอยู่นู่นค่ะน้องสาวก็อยู่นู่นค่ะนู่นอยู่ในป่านDarling, you have enough?เดินตามหญ้าแบบนี้ไม่บ้านจะคันนะคะนี่เออร้อนติดถนนค่ะพ่อลูกนี่เน่าว่าจะมาแอบกินของเขาสักหน่อยเน่าค่ะฝั่งนี้ไม่ค่อยเยอะเยอะป่ะไม่รู้เยอะอยู่มั้งพอหรือยังพอหรือยังไม่ไหวค่ะแม่บ้านเข้าร่มก่อนค่ะร้อนหูบ่ายโมงเที่ยงเปรี้ยงๆหัวจะแตกค่ะนี่ของแม่บ้านพอแล้วค่ะเดี๋ยวมดจะขึ้นร้อนค่ะร้อนนู่นน้องสาวอยู่นู่นพ่อบ้านอยู่นี่ค่ะร้อนร้อนสุดๆเลยค่ะน้าลิงพ่อบ้านไม่เต็มใจออกมานะคะวันนี้โดนลากออกมาดูหน้าคนแกมีงานต้องทำเยอะแยะค่ะแต่แม่บ้านน้องสาวมาชวนแม่บ้านก็เลยไปไปหน่อยก็ได้แต่จริงๆแม่บ้านก็ไม่ค่อยสบายเพราะว่าแม่บ้านเจ็บคอไม่ใช่เจ็บคอไอนะคะเจ็บคอจากการกระแทกปวดคอค่ะหูแห้งโซดรายดาริงดรายดรายดรายโซดรายร้อนปีนี้ว่าจะไม่เก็บสตรอเบอรี่ยังได้เก็บจนได้ค่ะเก็บสตรอเบอรี่จะหมดฤดูใบไม้ฤดูสปริงค่ะใบไม้ผลิกำลังจะเข้าหน้าร้อนค่ะสิ้นเดือนนี้ก็เป็นหน้าร้อนแล้วโนเวมเบอร์ค่ะนี่ของแม่บ้านจุ๊บ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 อันนี้ของพ่อบ้านDarling can you hold it I gonna take your photo Can you face that way darling pleaseเป็นผู้กำกับด้วยนะคะนี่darling you drop it well, be... okay darling พ่อบ้านทำน้องเชอรี่หล่นค่ะ okay sit down โดนเมียบังคับโดนเมียบังคับค่ะไม่ไหวแล้วค่ะออกมานั่งรอข้างนอกละแดดมาก what time is it darlingวันโอ้ that's why it's so hot เที่ยงจะบ่ายโมงแล้วค่ะแดดเปรี้ยงๆดูบรรยากาศรอบๆ fishing spot การเย็นๆคันมายังไม่หายคันเลยกลัวอะไรกลับมาก็ไม่รู้จริงๆหาหมอซื้อยามาทาน
ำจนเขียวเลยแล้วไปยืนตากแดดวันโอของเปรี้ยงเปรี้ยงเขียวมากออสเตรเลียแย่เลยเพราะเขียวเพราะกับแย่อยู่มันอยู่ข้อสีเมินเมินเหรอหน่อยไม่อีกไม่ออสเตรเลียนี่ใครอยากถามนะคะว่ามาแล้วทำไมไม่ขาวอ้วนดำอย่างเดียวถ้าไปอยู่รัฐอื่นก็ไม่แน่ค่ะถ้าอยู่ทางทัสมาเนียหรืออะไรที่อากาศเย็นๆหน่อยก็อาจจะแบบไม่ค่อยดำอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าอยู่แถวเพิร์ทแถวทางเหนือหรือควีนส์แลนด์นี่ไม่เหลือค่ะดำเมี่ยมนั่นเก็บบอรี่ที่ไม่ถูกต้องบอที่ถูกต้องพร้อมกินมาก็ได้กินหลายแคลอรี่โอ้แคลอรี่บ่แม่นอย่างก็แค่มีขอคนโดนไม่มองไปนะก็พาลูกพาหลานแคลอรี่มาต้องมาแต่งมันแรงNo Soviet. Can you get some Soviet drink? นี่นี่เขากับใครสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนี่ยังบอกเพราะว่าเขาเป็นฟาร์มช็อกโกแลตไอ้ฟาร์มสตรอเบอรี่ตายดีกว่ากินสักครึ่งสตรอเบอรี่โคนนี้6เหรียญค่ะไม่โคนนี้2กิโลตอนนั้นเราไปซื้อยังไงโอ้ยกลัวอ้วนไม่พอเอากันลงไป